กอ่านเขียนภาษา Danish ขั้นพื้นฐานกันก่อนนะคะAnalyst สวัสดีค่ะชื่อ Analyst นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพูดอ่านเขียนภาษา Danish ขั้นพื้นฐานกันก่อนนะคะแล้วก็เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั่นก็คือมี10อย่าง10บทที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในบทแรกที่เราจะเรียนรู้นะคะนั่นก็คือเรียนรู้การออกเสียงตัวอักษรและสระในภาษา Danish นะคะภาษา Danish นะคะก็จะมีทั้งหมด29ตัวมันแตกต่างจากภาษาอังกฤษยังไงมันแตกต่างตรงที่ว่าภาษาเดนิชของเรานะคะจะมีเรามีตัว a u o สระ a u o เข้ามาเพิ่มอีก3ตัวก็จะเป็น29นะคะโอเค the first discovery a ananas a ananas หรือ a สับล้นเองนะคะที่ไฮไลท์ไว้นะที่นี้ก็คือคือสระของเรานั่นเองนะคะจะใช้เป็นตัวอักษรหรือว่าใช้เป็นสระในที่นี้ก็ได้นะคะอย่างเช่น a ananas เห็นไหมคะรถนั่นเองนะคะ ย้าย แทน ก็ มี ananas ฉันชอบสับปะรดชอบในที่นี้จะเป็นชอบทานชอบเพราะมันน่ารักหรือเพราะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงนะคะว่าชอบทำอะไรเพราะว่าในนั้นที่นี้เราไม่ได้ใส่ตรงนี้เราไม่ได้ใส่เขาเรียกอะไรคำกริยาลงไปนะคะอย่างเช่นชอบทานชอบกินชอบดื่มชอบสีของมันอะไรอย่างนี้เราไม่ได้เจาะจงนะคะว่าชอบอะไรโอเคค่ะananas ต่อไปนะคะก็จะเป็นปีออกเสียงว่าปี ananas ปีต่อไปนะคะก็จะเป็นซิทรูนก็คือซิทรูนก็คือเลมอนมะนาวของเรานั่นเองนะคะซิทรูนอันนี้ก็จะไปอย่างเร็วนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ซิทรูนก็ออกเสียงว่าซิต่อไปนะคะแฮตหมวกนะคะแฮตหมวกสู้พระอาทิตย์นะคะสู้โอเคค่ะคำแรกเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยว่าไฮแปลว่าสวัสดีนะคะเป็นคำที่สุภาพสามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะคะรู้จักหรือไม่รู้จักกันมาก่อนก็ใช้คำว่าไฮก็ได้ค่ะต่อมาเป็นคำว่า good day แปลว่าสวัสดีหลังจาก9โมงซึ่งอาจจะเป็นสวัสดีช่วงกลางวันนะคะ good day ต่อมาค่ะคุณหมอนสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณหมอน